แต่ในที่สุดเขาก็จะบอกว่ามันก็จะอุ้มบุญหรืออุ้มบาปกันต่อไปในสภาเนี่ยในที่สุดเขาก็อุ้มบุญหรืออุ้มบาปครับก็ผ่านหมดนะคะอาจารย์มากบ้างน้อยบ้างเท่าน,นั้นเองนาย,ยกนําฉิ้วเลยตั้ง308คะแนนอืผ่านผลโหวตผ่านค่ะตรงหลายคนเนี่ยเศร้าใจแล้วก็เห็นว่าไอ้ระบบรัฐสภาของเราเนี่ยมันคงจะมีปัญหามันคงจะแก้ปัญหาประเทศชาติไม่ได้ค่ะ ผมเองก็เริ่มมองเห็นนะครับว่าระบบรัฐสภาของเราเนี่ยฝ่ายบริหารเข้าไปครอบงำฝ่ายนิติบัญญัติแทนที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะคอยตรวจสอบฝ่ายบริหารที่ฝ่ายนิติบัญญัติเลือกฝ่ายบริหารเข้าไปแล้วก็จะต้องตรวจสอบทวงดุลแต่กลายเป็นฝ่ายนิติบัญญัติถูกฝ่ายบริหารสั่งซ้ายหันขวาหันสั่งให้ทำอะไรตรงฝ่ายบริหารก็เลยกลายเป็นเผด็จการรัฐสภา ระบบรัฐสภาเราก็มีปัญหาและรัาคุฒินรีพรวิเคราะห์ต่อไปก็จะเห็นว่าทุนเนี่ยก็เข้ามายึดครองรัฐสภาผ่านพักการเมืองพอเข้าไปครอบงำพักการเมืองได้มันก็เลยเป็นพักของทุนนิยมสามานทุนนิยมผูกขาดและทุนนิยมผูกขาดตังมันเยอะมันก็เข้ามาผูกขาดพักการเมืองเข้าไปผูกขาดรัฐสภาในที่สุดเข้าไปผูกขาดประเทศในที่สุดด้วยค่ะนั่นแหละที่น่าเป็นห่วง สอสอก็กลายเป็นพนักงานของบริษัทผูกขาดสอสอก็กลายเป็นผู้รับจ้างรับผลประโยชน์เป็นรายเดือนเป็นโบนัสเป็นรายโหวตเป็นรายชิ้นอย่างที่คุณบอกว่ามีการติกว่าประท้วงประท้วงนั่นะโบนัสยอมรับถึงแม้กระทั่งว่าถ้ากล่าหวหาว่าเป็นขี้ข้าก็ยอมรับค่ะเออบางคนก็เลยยอมรับได้ค่ะแล้วบางเอิญเมืองไทยเนี่ยมันจะเป็นเวรเป็นกรรมก็ไม่รู้ กฎหมายก็ไปเอื้อให้สอสต้องสังกัดพรรคการเมืองบังคับเหมือนกับว่าต้องสังกัดพรรคต้องสังกัดโดยสารต้องมีนายทาานและจะออกเป็นไทยไม่ได้คก็เลยกลายเป็นว่าพรรคการเมืองสามารถไล่สอสอออกได้สสอก็เลยกลายเป็นผู้ที่ถูกนายทาานคอยโบ,ยต,บยตีให้ใหโหวตอย่างนั้นอย่างนี้ จะให้อุ้มบุญหรืออุ้มบาปก็ทําได้ทั้งสิ้นทําหน้าที่ไม่ถูกใจก็โทรมาด่าได้ด่าได้ตั้งแต่ประธานสภาลงมาเลยแล้วพวกนี้ก็มีคําขวัญชั้นมาจากการเลือกตั้งการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งซึ่งผมยืนยันว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือการตรวจสอบได้ค่ะอาจารย์ประชาธิปไตยคือเรื่องที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการปกครองประเทศค่ะ ไม่ปฏิเสธว่าการเลือกตั้งอาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการได้มาซึ่งประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งเฉยๆไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็คือประชาชนจะได้ข่าวสารข้อมูลที่เป็นจริงไม่จะถูกโกหกแล้วการเลือกตั้งหรือว่าประชาธิปไตยที่มีค่านะคะประชาชนจะต้องได้ข้อมูลข่าวสารและมีความรู้ก่อนที่จะลงคะแนนค่ะอาจารย์และเมื่อได้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่บิดเบือนเขาจึง ช่วยกันหาทางออกของบ้านเมืองเขาเลือกคนไปเนี่ยฟังเขาว่าจะทำยังไงเสร็จแล้วประชาชนต้องร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญและประโยชน์ต้องเป็นของประชาชนเป็นใหญ่ใช่ค่ะไม่ใช่พวกนี้เลือกไปแล้วกูจะไปทำอะไรก็ได้จะไปอุ้มบุญอุ้มบาบากันต่อไปผมคิดว่าบ้านเราขณะนี้มันกลายเป็นรัฐสภาเหมือนกับเป็นทุนนิยมสามาน ที่เข้าไปเป็นเผด็จการโดยทุนเราช้าใจเผด็จการโดยปืนมาพอมาเจอเผด็จการโดยทุนเนี่ยผมคิดว่ามันเลวร้ายยิ่งกว่าเผด็จการโดยปืนมากเพราะ,ระเผด็จการโดยปืนเนี่ยมันยังซื่อๆมันยังกินแบบซื่อๆแต่ไอ้กินแบบทุนนิยมเผด็จการเนี่ยสามานเนี่ยมันคล้ายๆคุณหมอวัดลงที่อภิปรายในสภาท,ทั้งหมด ผมเห็นคุณหมอวรงอัธิปรายแล้วสุดยอดและในที่สุดนั่นนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่ควรจะต้องสอนหนังสือควรจะต้องเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นว่าเมื่อทุนนิยมผูกขาดได้อำนาจรัดและมันเป็นเผด็จการโดยทุนสามานเนี่ยมันเป็นยังไงทั้งหมดก็น่าเศร้าตรงที่ผลโหวตไม่ได้แยแสกับข้อมูลของหมอวรงเลยความหวังของคนตอนนี้ก็คงไปอยู่ที่ปปชอ,อยู่ที่ปปง ที่จะดาเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปแต่ไอ้ที่ดับความหวังของประชาชนอย่างนึ้งก็คือการชมรุมนุมเมื่อวันที่24ที่คิดว่านั่นน่าจะเป็นรูปแบบของประชาธิปไตยในการตรวจสอบรัฐบาลอีกแบบหนึ่งค่ะอาจารย์มันดับความหวังสองอันอันหนึ่งก็คือในการโหวตท,ที่คุณบอกว่าไว้วางใจไม่ไว้วางใจสนธิบิ๊กบังโหวตเห็นด้วยกับเห็นชอบกับระบอบทักษิณ ซึ่งอันนี้หลายคนมึนงงมากและคุณก็บอกว่าความหวังอีกอันหนึ่งก็คือขอบวนการประชาชนขบวนการประชาชนเมื่อรัฐสภามันทำงานไม่ได้กคระบวนการประชาิปปธตยยโดรรงระชาชนที่ออกมาวันที่ 24, 24แล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นเผด็จการทุนสังหารเขาอย่างไงพรุ่งนี้เราคุยกันดีไหมครับดีค่ะจางวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ